สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซศรีราชาชลบุรีนะครับตามรูปเลยนะครับนี่วันนี้เราอยู่กับ Honda นะครับ Civic FC นะเราจะมาชี้เป้าจุดต่อไฟ2เท้านะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นหน้าปกคลิปนะที่เราไปทำไปเข้าไปดูนะครับจุดต่อคนละจุดกันนะครับในคลิปเนี่ยคันนี้มายังไม่เคยทำนะครับผมเข้าไปทำจุดต่ออยู่บนเสานะครับส่วนคันนี้เด็ดมากใกล้ๆเลยนี่ตามในรูปนี่เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับต่อยังไงนะถอดปลั๊กออกมาต่อยังไงนะครับอันนี้ง่ายกว่าอันเก่าอีกมาเข้ามาชมกันครับขอบคุณรองเท้าเบรกเกอร์ด้วยนะครับเป็นสปอนเซอร์เราเข้าปีที่2แล้วใจดีมากครับพี่คนนี้นี่เขาให้รองเท้าผมคู่นี้มาครับสีเขียวสวยงามเลยไม่อยากจะบอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับมีอยู่4คู่นะปกติเขาจะเป็นสีดำนะครับลายนี้อย่างที่บอกครับรองเท้าเบรกเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้ขายแต่รองเท้านักเรียนนะส่วนมากเราได้ยินชื่อนี้เราจะชินกับรองเท้านักเรียนนะครับรองเท้าแฟชั่นสนีกเกอร์หรืออะไรรองเท้าฟุตซอลสวยๆเขาก็มีนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับในแอปส้มเขาก็มีขายนะเผื่อใครอยากได้นะหรือว่าพิมพ์เบรกเกอร์นะครับใน Google นะครับเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเขาจะมีลิงก์เข้าไปดูเลยนะครับว่าเขาจะมีรองเท้าแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเบรกเกอร์ครับขอบคุณครับคันนี้นะครับแวะเข้ามาเพราะว่าไปติดไฟสองเท้ามาแล้วทีนี้มีปัญหาตรงที่ว่ามันหลุดเห็นไหมเนี่ยมันหลุดทีนี้เขาจะมีปลั๊กตรงรุ่นมาเนี่ยหัวเป็นอย่างนี้เขาเสียบเข้ามาตรงนี้เลยที่เมื่อสักครู่นี้ผมให้ดูนะปลั๊กเขาเสียบตรงนี้เลยอย่างในรูปเลยเห็นไหมครับทีนี้วิธีการเราจะใช้ปลั๊กตรงนี้เราจะต้องเอาปลั๊กเขาว่าออกมาเนี่ยนะครับเห็นไหมเราจะต้องถอดปลั๊กอันนี้ออกมานะครับมันจะมีที่ให้เราเขี่ยนะครับเนี่ยมันดึงไม่ออกมันถอดออกจากข้างหน้านะครับเราเอาอะไรแหลมๆเนี่ยครับเขี่ยเข้าไปตรงช่องตรงนี้พอเขี่ยเข้าไปปุ๊บแล้วเราดึงออกมานะครับปลั๊กเขาจะหลุดออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ทีนี้เราก็มาต่อข้างหลังปลั๊กนะครับเห็นไหมที่ผมเอาไขควงแทงไว้เมื่อวานตอนผมทำเนี่ยพอดีทำคนเดียวไม่ได้มองกล้องขออภัยด้วยครับนี่ปลั๊กเขาอยู่แบบนี้เดิมเนี่ยเขาปลั๊กเขาอยู่แบบนี้เห็นไหมนี่เขาอยู่แบบนี้ทีนี้เราลองเอาปลั๊กมาต่อดูสิปลั๊กเดิมเนี่ยมันเป็นสีแดงดำเราก็จะเห็นเลยว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับเห็นไหมแดงดำอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูปลั๊กด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นสีแดงกับสีม่วงเห็นไหมสีแดงเนี่ยเป็นไฟตรงนะครับสีม่วงก็จะเป็นสายอันนี้สีม่วงเนี่ยก็จะเป็นสายกาวนะครับกาวประตูนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้คู่นี้แต่ว่าคันนี้ที่ผมติดเนี่ยมันเสร็จแล้วมันมีปลั๊กตรงรุ่นมาแล้วเราก็จะไม่ผ่าเข้านะครับถ้าเพื่อนๆจะทำนะครับก็ดึงเทปพันสายไฟขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีช่วงให้เราผ่านะครับผ่าแล้วเราก็เอาสายไฟบวกกับลบเนี่ยเข้าคู่นี้ได้เลยบวกเข้าแดงนะครับแล้วก็ลบเข้าม่วงเนี่ยครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาคืนเข้าไปที่เดิมนะครับเพื่อที่มันจะได้อยู่กับที่ผมเดินสายไฟเนี่ยผมเดินเข้ามาอย่างนี้มันไม่มีคลิปตอนดึงหรอถ่ายผิดนั่นไม่ถ่ายตอนเก็บไม่เป็นไรไอชิ้นเนี่ยเราอ่ะสามารถดึงมันออกมาได้เลยนะครับมันไม่ได้มีน็อตอะไรนะแต่ว่ามันเป็นกริปด้านขวาเนี่ยตัวริมมันจะดึงง่ายหน่อยนะครับตัวที่มันใกล้กับพวงมาลัยเนี่ยมันจะดึงยากส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็ต้องไปดึงจากข้างล่างนะครับแต่ดึงได้ไม่มีน็อตไม่เหมือนกับซิตี้นะทีนี้พอเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยข้างขวาเนี่ยผมใช้เคเบิลไฮรัดนะครับเห็นไหมเนี่ยครับเอาเคเบิลไฮรัดนะครับชุดนี้เป็นสายไฟที่เราต่อนะมันจะต้องวิ่งมาทางนี้แล้วก็จะวิ่งกลับไปฝั่งคนนั่งนะครับส่วนสายไฟอันเนี้ยเป็นไฟสองเท้าที่เราต่อเข้าไปนะครับผมก็เดินข้ามแบบนี้ฝั่งขวาเนี่ยมันไม่มีแผ่นปิดนะครับดูแล้วมันไม่มีไม่ใช่ว่ารถลูกค้าไปถอดออกนะรถลูกค้าไม่มีเลยรถรุ่นนี้น่าจะไม่มีแผ่นปิดด้านคนขับน่าจะมีแต่แผ่นปิดฝั่งคนนั่งเนี่ยครับผมไม่ดูนะรูปก็ประมาณนี้ถ้าดูแล้วไม่แน่ใจไปดูคลิปเก่าได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่าคลิปเก่าผมเดินยังไงนะส่วนฝั่งคนนั่งเนี่ยเหมือนเดิมครับเจาะรูแล้วก็ร้อยสายมานะครับแล้วก็ลากมาฝั่งขวาเนี่ยส่วนมากเนี่ยไฟก็จะอยู่ด้านในสุดเลยนะครับแล้วก็เอาหัวสายไฟมาด้านขวาเพื่อที่มันจะเดินมาหาฝั่งคนขับเราก็ลอดเข้าข้างหลังแล้วก็ออกมาทางนี้ประมาณนี้นะครับเอาภาพมาฝากกันแค่นี้ไม่ได้ทำมาเยอะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเคยทำไปแล้วแต่ว่าอันนี้ที่มาถ่ายคลิปให้อีกทีนึงเพราะว่าจะได้รู้ว่าต
รงนี้มันก็ต่อได้เพราะผมเองก็เพิ่งรู้เพราะว่ามาเจอไอ้ปลั๊กตรงรุ่นอันนี้นี่แหละโอเคนะครับมากันสั้นๆเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันครับติดขัดตรงไหนนะครับทั้งมาถามได้นะครับช่างนัดร้านเลนนะครับ0644522945นะครับแชทมาได้ดูจากช่องทางไหนก็แชทช่องทางนั้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยให้พูดไปเดี๋ยวมันจะโดนคลิปไม่อะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าอยากเจอผมช่องทางการติดต่อพิมช่างนัดร้านเลสใน Google นะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อผมมันจะขึ้นมาเองโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ